โชว์เรือนหน้าเทสซินนิดนึงแล้วก็ประชวิงรับปืนมาอย่างเท่รูปคำเบาๆด้วยโอ้โหเท่นะก็โอเคเอานะครับสวัสดีผมกระถาโผผมนิวส์คู่กับเกมคลอสไฟร์เรจเจนนะผมเกมมือถือแนวยิงปืนที่ผมเคยนำมารีวิวเมื่อประมาณ2เดือนที่ผ่านมานะผมได้ลองเล่นในช่วงคราวแล้วก็เพลินแล้วรอบนี้ก็ถือว่าจะมีหมวดใหม่มาอัปเดตใหม่ในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมนะผมเป็นอีก2หมวดใหญ่แล้วก็ระบบเพิ่มเติมในการตีบวกอาวุธแล้วก็ Talent Mode ที่สำหรับตอนนี้วันนี้ที่ผมเล่นเนี่ยมันมีเป็นแพทที่เขาให้มาลองก่อนก็คือได้ลองเล่นไอ้ที่ผมว่าเนี่ยก่อนใครแล้วก็ให้ทุกคนได้รับชมกันว่าระบบใหม่น่าสนใจขนาดไหนและกันนะผมซึ่งผมบอกได้เลยว่าเพลินน่ะคือเล่นมาประมาณอย่างรอบแต่เพลินนะแต่ชอบดีนะผมคือมันตื่นเต้นเอาใจแล้วก็มีความระทึกพอสมควรเลยคือมันไม่ง่ายเกินไปแล้วยากเกินไปนั่นเองนะครับผมแต่ก่อนอื่นผมขอพูดถึงปืนที่ผมถือก่อนแล้วกันนะเป็นปืนที่เมื่อกี้เนี่ยเรากดแล้วมันจะมีท่าเอฟเฟกต์พิเศษในการรับปืนมาด้วยนะผมเป็นปืน AK-47 Transformer นะครับผมเนี่ยมันเป็นท่าเฉพาะตัวนี้นะใช่ไหมถ้าเรากดปืนอื่นเนี่ยมันจะเป็นแค่เนี่ยมันตัวก็เป็นท่าหมุนบ้างท่าโชว์นู่นนี่นั่นบ้างคือแล้วแต่ปืนเนี่ยก็ท่านี้เป็นท่ารับปืนมาจากไหนก็ไม่รู้นะครับผมเซ็กซี่นิดนึงแล้วก็หยิบปืนมาดูดีมากเลยก็เป็นปืนสายทรานส์ฟอร์เมอร์ซึ่งท่านที่ผมทราบมาคือเป็นปืนเซตใหม่ที่น่าสนใจมากเป็น AK ซึ่งเราก็รู้แล้วว่า AK เป็นปืนที่ดีดแรงนะผมเคือบเวลาเราถือแบบเวลาเรายิงอ่ะมันจะดีดแรงมากปืนนี้เป็นปืนที่ความสามารถพิเศษก็คือชาร์จยิงตอนนี้เป็นสีแดงแล้วมันจะชาร์จพลังได้และปืนนี้ก็เป็นปืนที่แปลกระบอกปืนมีมีดด้วยนะผมก็คือแปลว่าเราไม่จะกดเป็นท่าโจมตีกับมีดด้วยได้โดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนเป็นมีดด้วยซ้ำนะผมก็คือมีหลาย ability ในปืนอันนี้อันเดียวนะผมมีออร่าดูดีที่จะมารีวิวในวันนี้เป็นหลักด้วยนะครับผมแล้วก็ในนั้นก็ไหนๆแล้วเห็นตีบวกด้านขวาใช่ไหมมันขึ้นมาถ้าเกิดเราเวล10ขึ้นไปเราจะไม่จะตีบวกปืนไหนก็ได้นะที่เรามีในตัวนะผมเช่นสมมติผมตีบวกปืน M4 A1 Beast นี้นะที่ผมได้มากดตีบวกปั๊บก็จะมีแถบนี้ขึ้นมาแล้วพลังต่างๆนานาก็จะเพิ่มขึ้นนะผมซึ่งมันต้องใช้ค่าพลังด้านขวานั้นเนี่ยค่าตันแล้วค่าที่เราเก็บไอ้จากตัวแต้มตีบวกนี้ขึ้นมาซึ่งผมกดแล้วเหรอเดี๋ยวนะแสดงว่าถ้าเกิดผมตีบวกนี้ก็ไม่ได้ใช่ไหมยังขาดโอเคเผยกดไปแล้วเฉยเลยคือแต้มตีบวกได้มาจากการที่เวลาเราซื้อของนะผมหรือแม่ก็ใช้เพชรน่ะได้แต้มตีบวกมาเรื่อยๆแล้วก็เอามาสะสมไว้สำหรับอัปเกรดปืนได้นะผมลืมดูไปว่าปืนเมื่อกี้นี้เราตีบวกได้แค่ปืนอันนี้อันเดียวแล้วถ้าเกิดไปตีบวกอันนี้มันพอดี500เพราะงั้นก็ได้คือสุดคือไม่ได้ตีบวกอันนี้เฉยเลยสวัสดีผมก็เอาปืนที่เป็นสายทรานส์ฟอร์เมอร์มาล้วนๆในเซตหนึ่งนะผมที่เห็นนะเป็น AK-47 ทรานส์ฟอร์เมอร์ CP ทรานส์ฟอร์เมอร์แล้วก็คาตานะทรานส์ฟอร์เมอร์นะผมก็คือมีความอลังการในมีดที่ใหญ่สูงกว่าความสูงใบหน้าคือไม่ใช่เรียกมีดนะเรียกดาบไม่ก็เรียกพวกเอ็กซ์คาลิเบอร์นั่นแหละแนวแฟรี่เทลหน่อยๆนะผมคือน่าจะหวดได้ไกลและแรงกว่าปกตินั่นเองนะผมก็จะมีอย่างอื่นได้ที่ผมลองซื้อมาดูมีแบบปิงเกิลด้วยน่ารักน่าชังเราดูถือก็สบายจะปาแล้วมีปิงเกิลขึ้นมาอะไรก็ว่าไปเป็นการโปรโมทปิงเกิลในตัวในระเบิดก็เท่อะก็อ่ะเราจะมาลองกันในโหมดมัลติเพเยอร์ใหม่2อันก็คือก่อนหนึ่งผมจะมารีวิวส่วนของ Tower Defense Garrison Center นี่ก่อนแล้วกันนะผมซึ่งโหมดเนี้ยตอนแรกผมก็งงว่าทำอะไรกันแน่เป็นการที่เราอยู่ตรงกลางแล้วก็จะมีซอมบี้โผล่เข้ามาเขาบอกว่าเป็นโหมดการป้อมซึ่งตอนแรกผมก็งงว่าเป็นโหมดการป้อมก็คืออาจจะเราอยู่ตรงป้อมแล้วก็ป้องกันไม่ให้ซอมบี้เข้ามาอะไรงี้ใกล้เคียงนะแต่มันไม่ใช่เป็นแบบนึกภาพเกมแนวการป้อมที่เป็นแนวอ่ะมองด้านบนอ่ะเราไปซื้อป้อมแล้วอัปเกรดป้อมที่มันจะช่วยยิงให้เราซึ่งเป็นเกมทั่วไปมันจะเป็นเกมแบบเราไม่ได้เกี่ยวกับการยิงช่วยไงมันเป็นแค่มีตัวละครโผล่มาเป็นลุ้นๆเข้าไปเรื่อยเป็นประมาณ10ครั้งอะไรเงี้ยแล้วเราต้องอัปเกรดป้อมไปเรื่อยๆอะไรอย่างงี้นะผมซึ่งอันนั้นเป็นเกมทั่วๆไปของแนว Tower Defense แต่ว่าอันนี้มันพ่วง 3D ขึ้นมาด้วยแล้วเราสามารถจะร่วมกันยิงต่อสู้ได้เช่นกันนะผมซึ่งจะเป็นยังไงนั้นก็มาชมกันเลยกันนะผมพูดไม่ถูกอ่ะอธิบายตอนนี้ไม่ถูกนะแต่ถ้าเกิดว่าดูในเกมน่าจะเข้าใจว่าเป็นยังไงนะซึ่งแปลกใจมากที่เขาทำลงตัวเนี่ยครับผมโอเคมาแล้วนะจะเห็นว่ามันมีเป็นแถบๆนี้นะผมซึ่งให้เรากดที่จัดการด้านซ้ายร่างที่อยู่ข้างๆแถบเลือดจะมีขึ้นมาเป็นป้อมอย่างที่เห็นนะเป็นป้อมที่มีป้อมปืนป้อมน้ำค้างที่ทำให้ตัวละครแข็งขึ้นแล้วกดเพื่อที่จะลากไปกดอีควิปด้านขวาเพื่อที่จะให้ขึ้นมาด้านซ้ายบนเป็นตัวเลือกก็ได้นะผมกับดักแล้วก็ลองดูนะลองเลือกป้อม4ป้อมที่ราคาแพงๆนะผมป้อมไฟแล้วก็ป้อมสายฟ้าคือตอนนี้อาจจะไม่เข้าใจนะตอนที่เราตั้งปั๊บจะมีเวลาดีเลย์แต่ละครั้งนะถ้าเกิดระวังกับดักปั๊บนะลองดูนะตอนที่ผมวางกับดักด้านซ้ายจะมีตังค์ใช่ไหมอันนี้นะสายฟ้าอันนึงนะผมแล้วก็วางเป็นน้ำแข็งอันนึงก็ตอนนี้ตังค์เหลือ700ก็ซื้ออะไรไม่ได้แล้วน่าจะซื้อได้แค่นะไอ้ตรงป้อมปืนอันนึงผมว่าตรงนี้นะให้ดูแมปอีกทีนึงนะแบบรอบๆมันจะเป็นอย่างนี้นะคือจะมีตัวละครที่เป็นซอมบี้เดินทางนี้มาแล้วก็ค่อยเดินตามนี่ไปแล้วก็เดินไปจนกระทั่งวน
ลุกไปถึงตรงนี้แล้วก็เดินไปถึงวนไปถึง2เลข3แล้วก็ถึงจุดที่สุดท้ายนะผมก็คือตรงนี้ถ้าเกิดว่ามันถึงจุดนี้แสดงว่าเราดันป้อมสำเร็จก็คือแพ้นะผมพอนึกออกไหมคือเรียกว่ามีป้อมอย่างนี้มีป้อมอย่างนี้นะแล้วเรียกว่าซอมบี้เดินผ่านป้อมไปจะมีป้อมเพื่อยิงมันคือ Tower Defense ที่เป็นเกมแนวยิงปืนแทนก็คือทำให้จะช่วยยิงได้ด้วยแล้วก็เก็บตังจากการที่ได้ฆ่าซอมบี้พวกนี้แล้วก็มาอัพป้อมเพิ่มพลังแล้วก็รวมถึงตั้งป้อมเพิ่มได้ด้วยนะผมคือมันแปลกมากที่เป็นเอาเกมแนวนี้มาสร้างอย่างนี้ได้นะผมขออนุญาตกดยิงแมนนวลแล้วกันนะจะได้ตื่นเต้นเล่าใจหน่อยมาช่วยกันยิงนะผมแล้วก็เนี่ยก็คือแล้วก็ตั้งป้อมตอนนี้เราได้ตั้งเพิ่มก็ตั้งป้อมเพิ่มได้เช่นเราตั้งป้อมเป็นป้อมไฟอ่ะตรงเนี้ยเราก็ชี้เป้าไว้ที่จุดนั้นแล้วก็กดตั้งกดซื้อข้างล่างมันจะตั้งป้อมใหม่ขึ้นมาทันทีแล้วก็จะช่วยยิงไฟช่วยยิงสายฟ้าช่วยแช่แข็งตอนที่เมื่อกี้เรากดตั้งไว้แล้วนะผมคือมันปกติมันทำงี้ได้ด้วยเหรอคือได้ผมพูดตามตัวผมไม่คิดว่าเกมที่เป็นแนวเนี้ยสามารถที่จะออกไอเดียเป็นอย่างนี้ได้ผมไม่รู้มันมีเกมอื่นที่ทำงี้ก่อนหรือเปล่านะที่เป็นแนวยิงปืนแล้วตั้งป้อมทาวเวอร์ดิเฟนซ์อย่างนี้แหละแต่ว่าพอเจอเกมนี้ผมรู้สึกว่าแปลกใจมากที่จะทำได้ลงตัวขนาดเนี้ยมีพวกนี้นะพวกที่เป็นไอ้ไข่ๆวันนี้ก็สามารถจะกดยิงได้เพื่อที่จะเรียกว่าไงดีอ่ะสร้างพื้นที่เพิ่มในจุดนั้นก็ได้มันปิดกั้นอยู่ไงอะไรอย่างนี้นะผมเมื่อกี้เราหมดแต่พูดเราไม่ได้ยิงตอนที่เวลามันขั้นไว้คือกระสุนปืนไม่หมดนะครับผมมันก็ยิงได้รัวๆเลยคือเราคนที่ตั้งค่ายเป็นออโต้แหละเพราะออโต้มันยิงง่ายกว่านะผมเราต้องเตรียมพร้อมที่จะตั้งป้องกันมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ามันจะหดเรื่อยๆนะครับผมขอสร้างอีกอันนึงโอเคแล้วถ้าเกิดว่าเราได้ตังค์ครบเท่าไหร่ก็จะขึ้นอัปเกรดด้านล่างด้วยนะเมื่อกี้มันเห็นปะตอนนี้2,000ขึ้นไปอ่ะเนี่ยจะมีขึ้นมา3,000-2,000ว่าสามารถอัปเกรดพวกนี้ได้ให้มันแข็งแกร่งขึ้นได้นะผมเนี่ยพลังงานเพิ่มขึ้นอะไรงี้สายฟ้ามีแรงสูงมากขึ้นนะผมซึ่งจริงๆแล้วสมัยจะเลือกซื้ออันบางอันที่มันอยู่ข้างล่างเนี่ยนะพวกนี้มันจะเป็นอันที่มีอะบิลิตี้อื่นด้วยแต่ว่าตอนนี้มันขึ้นไม่ได้เพราะว่ามันต้องเรียกว่าไงดีอ่ะมันเป็นอันที่ปลดล็อกตามเลเวลครับผมตอนนี้เราไม่มีฮาร์ดในการลงเล่นอ่ะก็เลยได้แค่ 4-5 อันนี้เท่านั้นนะครับผมก็คือเป็นแช่แข็งให้แผ่นตัวละครบ้างหรือว่ายิงไฟเป็นหมู่คณะสายฟ้าต่อเนื่องดาเมจรัวๆอะไรก็ว่าไปนะครับผมซึ่งผมแปลกใจมากอ่ะเรามาลองเรื่อยๆกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองอัปเกรดแช่แข็งกันนะเพราะแช่แข็งมันสำคัญมากกว่าไอ้พวกอันไฟหรือพวกนี้นะเพราะหลังจะมีตัวละครที่แบบวิ่งเร็วอ่ะแล้วก็พุ่งเร็วมากหรือไม่ก็ถึกแบบถึกมากเราต้องแบบให้มันแช่แข็งเพื่อที่จะให้มันโดนดาเมจตรงนี้เยอะๆนะครับผมแล้วก็จะมีรอบๆถ้าเกิดดูซ้ายบนจะมีแผนที่นะผมจะมีจุดที่เราต้องแบบว่ามันจะไปได้รอบทิศแล้วเราต้องแบบคอยดูว่ามันมีจุดแดงตรงไหนหรือเปล่าที่ไปถึงที่อื่นแล้วก็ต้องไล่ตามยิงอะไรอย่างนี้นะผมแต่แรกๆไม่ค่อยมีปัญหาหรอกแรกๆก็อาจจะมีปัญหาเรื่องดาเมจมันไม่ค่อยพอก็ต้องแบบตามและยิงบ้างคร่าวๆนะผมไม่ก็ต้องตั้งเพิ่มอ่ะตั้งนึงก็ได้จะตั้งอันนี้โอเคตั้งอันนี้อันนึงอันนี้ก็ว่าไปตั้งแช่แข็งบ้างอันนี้ก็ว่าไปจะได้พร้อมกันได้ก็ยิงพวกนี้แหละที่มันนำแถวไปอะไรเงี้ยค่อยๆสอยไปนะผมแต่จริงพื้นที่ถ้าเกิดแอล normal ตอนนี้ที่ผมเล่นอยู่แบบไม่ต้องไปตั้งไอ้พวกนั่นไม่ค่ายพวกแดงๆอะไรพวกเนี้ยสองพวกนี้มันยังไม่จำเป็นนะเพราะว่ามันแค่พื้นที่เดียวมีก็พอแล้วนะผมโอเคอัปเกรดน้ำแข็งเพิ่มนะต้องการให้มันแช่แข็งดีกว่านี้นะผมแช่ไปหมู่คณะแล้วจะได้อยู่กับที่แถวนี้ก็โดนดาเมจตายแถวนี้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับผมนี่เห็นนะจะแช่แข็งแล้วก็เดินช้าลงเยอะนะผมแล้วก็ลุมตมตีไปได้โอเคได้ผ่านรุ่นหนึ่งแล้วก็เลือกของสุ่มไปเปิดดูสิได้การ์ดดีใจพลลาตะเวน1อันสักอย่างหนึ่งนะครับผมเก็บไว้นั่นแหละนะตอนที่รอเวลาก็เนี่ยก็ลองยิงไปได้กดตั้งปืนแล้วก็ยิงรัวๆไปเลยให้มันทำลายก็ได้นะครับผมเผื่อได้ของบางอย่างเนี่ยจะได้พวกได้ปืนพวกผมมาด้วยโอเคอ๋อเป็นปืนโอเคผมไม่เคยลองไงเป็นปืนที่อยู่ในไอ้แดงๆนะผมช่วยยิงได้อ๋อโอเคผมก็จะเผื่อไว้ในที่ไกลๆหน่อยนะผมตั้งตรงนี้ว่างอันนี้แล้วก็ตั้งน้ำแข็งก็ตรงกลางๆกันนะโอเคเผื่อมันมีมาถึงตรงนี้จะได้ช่วยซัพพอร์ตเราได้นะผมแล้วก็พยายามยิงพวกแดงๆไว้ระหว่างที่รอๆนี่แหละเริ่มเร็วพวกนี้เริ่มเร็วพวกมุมจะเริ่มตัวเร็วนะผมแต่มันจะเปาะตัวพวกนี้จะไม่ค่อยถึกนะผมแต่มันจะเคลื่อนที่เร็วมากพอสมควรเลยแล้วก็รอสัมพันธ์แล้วก็อัปเกรดแท่งไฟนะผมมันจะช่วยให้ยิงไฟและดาเมจแรงๆได้นะเพราะว่าไอ้ป้อมปืน A600 มันไม่ค่อยแรงเท่าตามตรงผมรู้สึกว่าไม่ซื้อไม่ค่อยได้ประโยชน์เท่าไหร่นะนิดเริ่มเร็วแล้วคนแรกเริ่มเร็วแล้วพวกที่เป็นกิ้งๆนะผมต้องระวังให้ดีๆบนตัวมันจะมีแบบหลุดมาได้แล้วแบบไปไกลเลยก็ต้องคอยระวังด้วยนะผมมันจะมีพวกนี้ที่มันเกาะป้องกันด้านข้างนะแต่เรายิงตรงกลางเดี๋ยวแล้วมันก็ไม่มีปัญหาเรื่องของการทำดาเมจโดยรวมนะผมเนี่ยก็ยิงตรงกลางไปก็ฆ่าได้ง่ายๆนะผม ที่เหลือก็ขอให้พวกสกิลดาเมจแรงๆช่วยซัพพอร์ตเราแล้วกันนะพวกยิงไฟเนี่ยเป็นหมู่คณะยิงแข็งแช่แข็งช้าๆลงยิงสายฟ้าใหเทียตัวเทียตัวรัวๆอะไรอย่างนี้ว่าไปนะผมแต่ปัญหาคือหลังๆเกมมันไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่เพราะว่าน่าจะเป็นพอเป็นช่วงแรกๆปะที่อุ้ยอะไรอ่ะของใหม่ได้ผมไม่เคยเห็นวะเอากดไปเรื่อยๆกันนะเผื่อเจอแปลกๆนะผม
ื่องจากว่าเป็นอัปเดตแรกของ Tower Defense อาจจะไม่ค่อยมีของที่น่าสนใจเท่าไหร่นะเพราะว่าอัปเกรดได้สูงสุดแค่ขั้น2แหละต้องพยายามเล็งหัวไว้นะเล็งหัวจะได้เดาเมจสีแดงซึ่งแสดงว่ามันเดาเมจแรงนะครับผมแต่ตอนนี้มันเริ่มโหดแล้วเริ่มถึกแล้วเริ่มถึกแล้วจะเปลี่ยนมายิงใช้นี่ก็ได้ใช้RPG ยิงนะผมโอเคเคลียร์แต่ก็เดาเมจไม่แรงมากนะมันก็ไม่ใช่ว่าจะแรงกว่าหรอกนะครับผมแค่เป็นหมู่คณะมากกว่าเฉยๆนี่แหละข้อดีของตัวน้ำแข็งที่ผมว่าต้องรีบอัปเกรดก่อนเพราะว่าชะลอพวกนี้ให้เดาเมจรัวๆได้นะครับผมทั้งนี้ทั้งที่เห็นนะว่ามันเริ่มที่จะมีตัวที่มาได้แล้วก็ต้องได้ตามยิงตามค่าเหมือนเดิมนะครับผมโอเคตอนนี้ลุกไปถึงตรงนี้แล้วก็ตรงนี้มีเกาะป้องกันเราอยู่โอ้โหสายฟ้าเลยเนี่ยโหดูโหดดิดูตรงตัวนี้นะวูฟโหดาเมจเป็นบุคณะพร้อมกันเจ๋งดีอ่ะโอเคเคลียร์นะเคลียร์ให้หมดหมดนะหมดนะโอเคกลับมาเคลียร์จุดเดิมเพิ่งเคยเจอพวกนี้นะไอพวกที่เรายิงใจตัวแดงๆก็น่าสนใจนะอัปเดตต่อไปจะมีน่าสนใจมากกว่านี้อาจจะมีแบบระบบฮาร์ดขึ้นมาหรือว่าระบบที่เพิ่นๆกว่านี้ที่ผมว่ามันนะมันโอเคเลยนะผมแล้วเกมด้านบนนะตอนนี้เว็บเหลือแค่สุดท้ายนะ6ทับ6นะผมแต่ว่าเราต้องตั้งที่เหลือเต็มที่ดีกว่านะผมว่าก็จะตั้งน้ำแข็งกับตั้งสายฟ้าไฟสักเนี่ยตรงนี้3จุดก็พอละโอเคสายฟ้าไฟโอเคน้ำแข็งครบแล้วสุดท้ายร้อยมันบุกมาได้ครบ3ลุ้นก็น่าจะไม่น่าจะรอดต่อไปนะผมให้ผมเดาโอเคเต็มที่แล้วกันนะส่วนตัวละครที่มันมาก็คือมาที่พฤติจาให้แบบเดินครบรู้ให้ได้อะให้ครบรอบวงอ่ะซึ่งก็จะอยู่บนนี้มีเกาะนะต้องพยายามยิงให้โดนหัวนะพยายามห่างเกาะไว้นะผมเล็งหัวไว้เล็งหัวถึกนะเนี่ยพวกนี้ถึงกันนะถึกว่ะโอเครอตัวที่เยอะๆก็ปาระเบิดก็ได้นะเรามีระเบิดอยู่แล้วก็เรามี RPG อยู่บ้างโอเคเยอะยังน่าจะเยอะกว่านี้ได้อีกนะแต่เอาลองดูเบิร์ดปิงเกิลความปิงเกิลไปแล้วดูนะปิงเกิลตูมปิงเกิลขึ้นมาเมื่อกี้ด้วยน้ำแข็งช่วยไว้มันแข็งช่วยได้โหอะไรวะเนี่ยหุ่นนายนี่มันคืออะไรแต่ดีนะมันเคลียร์ได้สายฟ้าเมื่อกี้ได้โอ้ my god ตัวอะไรกันแน่เนี่ยซอมบี้เพศไหนกันแน่เนี่ยพวกนายใช่ซอมบี้เหรอวิทยาการไปไกลได้พวกนายเนี่ยแต่สู้เขาไม่ได้นะคนโหดสุดละสร้างอาวุธสร้างป้อมสร้างปืนมาข้ามหมดแหละสร้างปิงเกิลมาระเบิดได้หมดโหดจัดดูเลือดเราสิเลือดเราลดด้วยนะ76แล้วก็มีคนมีตัวที่ทำดาเมจเราด้วยต้องระวังด้วยนะบางตัวมันอาจจะปาอะไรมาใส่เราได้ด้วยเราฆ่าหมดแล้วไงไม่มีปัญหาเก็บคิวเรียบๆโหอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวนะ RPG โอเคเคลียร์บ้างเพราะใกล้หมดรุ่นแล้วเดี๋ยวไม่ได้ใช้ปืนนี่แดงเลยปืนนี่เกิดบ้าคลั่งรัวๆแต่ว่ามันท่านเร็วแต่มันโดนดาเมจไอ้ตรงวงๆอ่ะสายฟ้ากับวงๆนี่หายหมดเลยหายเกลี้ยงคือเราสร้างป้อมไม่ดีไงตั้งไม่ดีมากตอนนี้ตั้งก็45,000ทำไมไม่ได้ครับผมป้อมเต็มแล้วถ้าเราซื้อเพิ่มเนี่ยสมมติเราตั้งกันนะกดมันจะขึ้นมากับดักเต็มฉากแล้วลิมิตแล้วแต่ว่าซื้อไม่ได้ใช้คือตังนี้ไร้ค่าก็แต่ค่าไปเรื่อยๆแล้วก็ผมว่าจะมีอัปเกรดตอนอนาคตที่ไม่มีอย่างนี้มีแค่ขั้น2ก็จบแล้วขั้น2ก็ต้องพอแล้วนะผมสำหรับช่วงนี้โอเคโหนิ่งถึงกับนิ่งตัวดาเมจถึงกับนิ่งไปแช่แข็งดาเมจพร้อมกันติดกันรัวๆจนนิ่งเลยโอเคยิงรัวๆรัวๆใกล้หมดแล้วนะจะใกล้หมดแล้วผมว่าสุดท้ายยังสอยไปเรียบร้อยนั่นแหละครับผมคือหมวด Tower Defense หมวดกันป้อมนี้นี่เองนะซึ่งเพลินมากคูปองวอลเชอร์200เพชรว้าวยังโหดอ่ะมีวอลเชอร์ด้วยโอเคเพลินๆไปนะผมสำหรับหมวดนี้นะจะไม่แค่ไม่ใช้สกิลไอ้ของตัวปืนนี้เลยนะก็โอเคได้ของตามนี้นะแล้วก็ได้แต้มตามนี้โอเคคือเล่นตันก็เหนื่อยกันนะเอาไปหู13ตอนผมเล่นก่อนหน้านี้เวฟ10เองนะเอาเปียวโคตรไหวกระด่านนี้ด่านเดียวโอเคเราไปเซอร์ไวเวอร์นะผมเป็นด่านที่เราต้องเอาตัวรอดเป็นด่านใหม่เหมือนกันนะที่ต้องเอาตัวรอดในแต่ละด่านซึ่งจะมีซอมบี้มาเป็นรุดๆมารัวๆอะไรอย่างงี้ว่าไปนะแต่ละด่านก็จะมีความแปลกๆของมันต่างกันไปนะครับผมซึ่งจะเป็นยังไงก็มาติดตามชมกันนะด่านนี้ผมก็ไม่เคยเล่นนะผมเคยเล่นด่านก่อนหน้านี้แล้วก็ไปตามเรื่อยๆมันก็ตามลําดับโอเคมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแหละแผนที่อะไรเงี้ยจะมีจุดที่มีวันนี้มีปืนแล้วก็กระสุนปืนต้องเปลี่ยนเรื่อยๆนะวันนี้มีปืนป้อมปืนที่ต้องอัปเกรดให้มันช่วยยิงเรานะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวนะไม่โดนเพราะซอมบี้มันจะเยอะเรื่อยๆนะผมเราต้องหาวิธีนี้แหละในการช่วยมันยิงช่วยเราด้วยโอเคพยายามอยู่ตรงเนี้ย2ที่นะผมเป็นหลักนะซอมบี้อยู่รอบๆนะโอ้โหด่านนี้ยากว่ะตอนนี้ผมเล่นมันเป็นด่านเรือซึ่งมันแค่2ที่ตอนนี้มันมีเหมือนรอบตัวเลยโอ้โหข้างหลังมีอะไรปะเนี่ยโอเคเป็นแค่ช่องเฉยๆไม่หนีเฉยๆน่าจะได้นะผม
โอเคผมต้องอยู่แถวนั้นระหว่างกลางของ2ปืนนี้นะแล้วก็พยายามรีเซ็ตมันไปเรื่อยๆให้มันไม่ขาดช่วงเท่าที่ทำได้นะผมคือถ้าเกิดไม่มีตัวที่ปาระเบิดมาผมก็ต้องหนีกันนะโอเคขออนุญาตส่วนปืนบ้างนะราว12ไม่ราวเยอะจังก็คืออีก10กว่าราวแล้วผมนั่นตรงกลางนี่เห็นนะ30ราวที่เราต้องผ่านไปได้โคตรเยอะแล้วเรามีแค่ที่เราเพิ่มได้ก็มีแค่โอ้ยโอเคไอเทมพิเศษมีวิ่งเร็วขึ้น2เท่านะครับผมซึ่งเราต้องการกดชาร์จปืนก่อนไงอย่าพึ่งอุ้ยเดี๋ยวนะปืนคิมิระบุตโอ้เนี่ยคือเรามีฐานตรงนี้ไงเราไม่สามารถจะไปเก็บได้เพราะว่าเราติดพวกมันอยู่ตอนนี้เดี๋ยวใจเย็น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 เยอะไปแล้วใจเย็นจ้าแป๊บนึงนะขอเคลียร์ตรงนี้ก่อนนะอืมซอมบี้มาทั้งเพย์บาร์นู่นนี่นั่นมากมายวันนี้จะตัวปลาอีป้าเดี๋ยวแป๊บนึงโอเคหูข้างบนอะไรวะเนี่ย What the hellอะไรผู้ยิงอ๋อนี่พวกนี้ผู้ยิงเหรอเนี่ยคุณพระยิงเลยจ้าไม่ต้องเลยนั่นซายจะมีบอกนะตรงกระโหลกมันจะมีบอกว่าซอมบี้มาทางไหนกันแน่นะครับผมช่วยบอกได้เหมือนกันก็คือถ้าเกิดมันกระโหลกมันใกล้ๆก็เราต้องวางไว้นะผมถ้าเกิดใกล้ๆอยู่ก็ยังพอรอได้นะหูเว็บมันโคตรโหดอ่ะได้ใจเย็นเวลาหมดละแต่ว่ามันจะมีเว็บใหม่มาใช่ไหมเดี๋ยวพึ่งทางอากาศเดี๋ยวนะเงยหน้ามองเลยที่ผมว่าที่ผมเล่นมันจะมีทางพื้นนะผมก็จะมีแบบเป็นขุดพื้นมาโอ้โหอะไรวะเนี่ยแมลงเหรอเนี่ยคุณปลาตัวอะไรอ่ะโอเคเปลี่ยนสมบูรณ์นะใกล้หมดแล้วโอเคคุณพระโอ้โหต่อยแมลงนะผมคล้ายกับมีแมลงเยอะต้องรีบค่อยๆยิงไปด้วยยาฆ่าแมลงนะนี่คือสมบูรณ์ฆ่าแมลงเก็บก่อนได้ป่ะเดี๋ยวเนี่ยโอ้ย7 7ฮิวก่อนโอเคนั่นขวาวนนะกดฮิวได้ตอนที่มีโอกาสโหนั่นขวาเดี๋ยวนั่นขวาแป๊บนึงหันกล้องไม่ทันโอเคสุ่มปืนหมดแล้วต้องเปลี่ยนสุ่มปืนใหม่เป็นปืนนี้อีป้าเอ้ยเดี๋ยวนะปืนอื่นป้าปืนอื่นมีแต่ดาบอ่ะเดี๋ยวนะปืนหมดเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะขอเวลาสักครู่โอเคเรียบร้อยอย่ามาสู้กับปืนเราปืนฆ่ากระบอกใหญ่พร้อมพลุลูกตัวที่ขวางหน้าใจเย็นครบยังวันนี้ไม่เยอะเหลือเกินโอเคอีกตัวเนี่ยแค่จะอีกนิดเดียวโอ้ปืนเกี้ยงแล้วเนี่ยโอ้ my god ปืนนั้นมากลับมาเดี๋ยวนี้โอ้ยเดี๋ยวโอเครอบพิเศษรอบตังค์ฟรีนะผมก็จะมีตัวพวกนี้มาให้ตังค์ฟรีๆกับเราแล้วก็ต้องยืนนิ่งๆแล้วก็ให้ยิงก็ได้ออโต้ไปเรื่อยๆก็ได้นะผมไม่ต้องรีบบ้าเพราะตัวพวกนี้ไม่หดมันแค่ช่วยให้เราได้ตังค์เพิ่มในการเล่นในอนาคตนะผมเก็บตังค์รัวๆนะระหว่างที่รอพักโอเคได้ตังค์รางวัลเพิ่มคู่900 680ยังมีต่ออีกหลายลุ้นมากมายกูจะไหวไหมเนี่ยถามตรงๆมันรอบทิศมากเลยเนี่ยน่ากลัวอุ้ยมันเปิดเราพอดีพี่ระเบิดไม่ต้องเลยอยู่นั้นไปมันเดินชัดแต่มันชัวคือมันมาแน่ๆโอเคแต่ทางซ้ายมันมาว่ะเดี๋ยวชาร์จดิครับไม่ชาร์จว้าโอ้เดี๋ยวโอ้โหมีเกาะด้วยยิงหน้าโดนยิงหน้าโอ้โหไม่ทันว่ะระเบิดทิ้งไปโอเคเราจะไปหาที่ชาร์จก่อนนะตรงนี้โอเคเตรียมไว้ได้ยิงช่วยได้เร็วๆชาร์จเต็มเร็วโอเคยิงนะโอเคอย่างนั้นแหละชาร์จนี้ต่อหันหน้ากล้องไปโอเคช่วยยิงหน่อยนั่นแหละรัวๆตายหงายไปซะโอเคได้รองเท้าวิ่งเร็ว2เท่าปลื้ดแวนมามาไหมหายาวๆเลยนี่อุ้ยตัวใต้ดินจินนัดดินโอเคต้องรอมันโผล่มาแล้วก็โว้ยบ้าหลายตัวไอ้บ้าหลายตัวโอ้เรานี่เราชาร์จไม่ได้ด้วยถ้าเกิดเราชาร์จจะอยู่ที่ตรงนี้ด้วยหูตัวอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเยอะไปแล้วยิงรัวๆเลยไอ้พวกยิงกับข้างบนเนี่ยไม่ต้องเลยอีตัวเนี่ยว่ะโอ้แม่เจ้าหันมาเซอร์ไพรส์เลยนะใจเย็นนะโอเคมีตัวนึงให้ตายหมดกันจะได้จัดการง่ายๆนะผมเร็วๆยิงหัวโอเคเรียบร้อยสุดปืนเลยโอเคพอมีอีกรอบนึงน่าได้อยู่วนอีกรอบนึงนะอย่าพึ่งฆ่าเรานะผมว่าสิอึ๊บขึ้นมาข้ามหงายหมดเลยโอเคน่าจะไปชาร์จได้แล้วตอนนี้ชาร์จก่อนนะแล้วรอมันโผล่มาโอเคชาร์จใช่ป่ะชาร์จโอเคไม่มีใครปามานะเพย์บาลหมดดีจ้าเพย์บาลยิงสอยเพย์บาลหน่อยสิช่วยหน่อยซัพพอร์ตกูด้วยเดี๋ยวอย่าปาตอนนี้สิอีป้าโอ้ทางนี้มันทำอะไร2ตัวโอ้ทางขวาโอ้เดี๋ยวปืนใครเดี๋ยวตกใจปืนเราใช่ไหมโอเคช่วงเวลาทองคำอีกแล้วนะผมหมดดีจ้ามาเก็บตังค์ฟรีครับขอบคุณครับขอบคุณครับรัวครับปล่อยเมาส์นี่แหละตังรัวครับสวัสดีครับอีกเพียบเลยโอ้โหรวยเกิดมารวยมากโอเคที่แล้วก็
ก็บเองรัวๆครบยังในด่านนี้เหนื่อยเหนื่อยแล้วอะไรโอเคอะไรก็ไม่รู้ซอมบี้ไม่เอาได้ไหมไม่เอาไม่ได้เลยตัวเนี้ยเขาแบนตัวนี้เกลียดตัวนี้ทางไหนทางนี้มันไกลไปนี่จะใกล้กว่านี่ไงว่าแล้วจะหลบสิอย่าจุกสิอืมโอเคโอ้เดี๋ยวโอ้ยอีบ้าอยู่นี้ป่ะเออใช่ตรงเนี้ยมันจะมาไงวะตรงเนี้ยเออว่ะโหดูควันเขียวๆสิครับวันนี้ต้องปลอดภัยนะโอเครอสอยดีกว่ากดยอดได้ป่ะยอดเดี๋ยวโอ้โหไม่ปลอดภัยดีวะก็ยังเสี่ยงตายดีโอ้แต่มันก็ยังหาเราไม่เจอช่วยได้ระดับนึงคือพอจุกได้บ้างอะถ้าเกิดอยู่ตรงใต้อาคารนะผมมันโหดจังวะโอ้เดี๋ยวมีเดี๋ยวไม่ใช่แล้วอีป้าได้กระสุนปืนสองเท่าโอเคยิงแล้วสองเท่านั่นแหละดิฟสอยกลางอากาศอย่างนั้นแหละสวัสดีครับอย่าหมุนรัวๆตายสิครับตายดิวะมึงเป็นอะไรของมึง ถึงแต่ว่าเดี๋ยวถึงไปแล้วโอ้โหมึงจะบ้าเหรอครับมาขนาดนี้ครับเดี๋ยวตายแล้วครับอย่าค้างตอนนี้สิครับคว้าระเบิดไปแล้วค้างตรงนี้แหละแล้วก็หันหลังกลับไปตายไหมครับไปบนโดนไหมเนี่ยจะไม่โดนเลยเฮ้ยเยอะไปแล้วหูอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวด่านบ้าอะไรวะเนี่ยไม่เห็นหลังแล้วว่าจะโดนนั่นไงโดนแล้วไงจะตายโอ้โหปืนหมดจ้าตายคืนชีพไม่ยอมหรอกเฮ้ยโอเคอย่ามาจะตั้งชาร์จนี่อ่ะรัวๆโอเคยิงปืนช่วยกูด้วยปืนช่วยตัวด้วยโอ้โหเสียของฟรีไปหนึ่งไม่เป็นไรช่างมันโอ้โห12โอ้ยเลือดก็จะหมดพอดีเลยแต่เริ่มนี่คือแล้วเดี๋ยวหันกล้องหันกล้องก่อนโอ้โหเหลือ2หนีไปไหนก็ไปเหลือ2เนี่ยตัวฮิวก็ไม่มีด้วยเครียดแป๊บปืนก็ถ้าไม่ช่วยยิงเท่าไหร่นะฮะยังเหลือมันไฟเพียบเลยจริงๆจากใจอย่าครับเหลือ2ก็ยังสู้ว่ะฉันสู้คนนะฉันสู้คนแต่นี่ไม่ใช่คนไม่สู้ได้มั้ยฉันก็สู้คนนะแต่นี่ไม่ใช่คนนะแล้วมันไปใหญ่มาอย่างเงี้ยแล้วทำใหญ่อ่ะทำไงอ่ะทำใหญ่ไม่ได้อ่ะจำนวนนี่มาเยอะสอยไม่ได้อีบ้าโอ้โหปืนหมดอีแล้วอีบ้าเหอะจืบเปลี่ยนปืนแล้วก็หันไปสอยอย่าพึ่งนะจะเย็นนะอย่าดักหน้าเราตัวเนี่ย7-8 ตัว 7 ตัวละ6 ตัวละ5 ตัวละ4 ตัวละสี่ไม่สี่มาสี่มาดิหลบหนีไปไหนอ่ะกลัวอะไรเหลือสองเนี่ยสามอย่าเพิ่งสองตัวอีกแค่2ตัวจะผ่านรุ่นนี้ไปได้แล้วเด็ก10 กว่ารุ่นก็จะบ้าตายอึ้งตัวสี่ครับ1 ตัวสุดท้ายโอเคพอเถอะว้าเอฟพีสองHP ไม่มีโลฮิลทำอะไรได้เนี่ยถามจริงเอ้ยอย่าหมุนมาอย่าหมุนมาอย่าแว้นมาไม่ชอบสายแว้นโอเคตาย เลิกโอเคครับผมโอเคก็ยังพอได้ของวะ EXP ได้ตังค์บ้างจากการที่เราผ่านไป1รอบที่อะไรมาสุ่มมารอบนึงครับผมนั่นแหละก็ยังพอมีอะไรอยู่จริงมันเราผ่านในด้านนี้แล้วโอเคนอกจากนี้ส่วนของด้านซ้ายจะมีส่วนทาเลนต์เพิ่มใหม่นะผมเป็นส่วนของพรสวรรค์ในการอัปเกรดตัวละครแล้วให้เก่งขึ้นในด้านต่างๆนั่นเองนะอันนี้เป็นการเลือกสายที่เราต้องการที่จะเล่นให้โปมากขึ้นในแต่ละเวลก็คือแล้วแต่ว่าเราอยากได้สายไหนให้มันเก่งขึ้นเช่นอยากได้ให้เปลี่ยนสูงไวขึ้นหรือเปล่าหรือว่าให้ยิงแม่นยำมากขึ้นในหมวด PVP หมวดนี้หรือว่าต้องการฆ่าตังโกได้ดีมากขึ้นอะไรอย่างนี้นะผมแล้วก็เพื่อ HP สูงสุดเลยพวกนี้ว่าไปนะตามเลเวลที่มีแล้วก็ถ้าสมมติเราต้องการตังก็เนี่ยอันนี้ถูกสุดแล้วก็อัปเกรดไปก็ได้เพื่อที่จะได้ตังเพิ่มขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์ซึ่งแต่อย่างสมมติจะอัปเกรดได้10 ครั้งนะครับผมก็จะมีใช้ปริมาณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆที่เห็นนะเพิ่มเป็น2 เป็น 3บ้างอะไรอย่างงี้ว่าไปนะผมเป็นกระสุนเร็วขึ้นก็เนี่ยก็จะมีเพิ่มปริมาณการใช้งานที่เห็นนะผมถ้าเกิดบล็อกเวลแล้วสมมติจะอัปเกรดได้ตามเลเวลของเรานั่นเองนะครับผมอะไรประมาณนี้นะซึ่งถ้าเกิดต้องการที่จะได้ค่าแต้มทาเลนต์ก็ต้องใช้เพชรซื้อแต้มทาเลนต์ไปทุกวันตามโปรโมชั่นที่เราได้จากการที่ได้เพชรในการเล่นแต่ละด่านเพื่อที่จะอัปเกรดตัวละครเราเก่งขึ้นกว่าไปนะครับผมอ่ะไหนก็ไหนแล้วเราไปเอาปืนที่เรามาเล่นเนี่ยเมื่อกี้นี่เราเล่นแต่หมวดที่มันเป็นซอมบี้อาจจะไม่เห็นชัดเจนเท่าไหร่ขอเล่นในหมวดที่เป็นทั่วไปแล้วกันนะแล้วก็ดูว่าปืนใหม่ที่ผมบ้านเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับผมโอเค10 คนเลยหรือ
น่าจะเป็นบอทนะผมให้ผมเดาเขาดูก่อนนะฝีมือมันถ้ามันกากจะว่าเป็นบอทถ้ามันโหดจะว่ามันเป็นคนจริงไอ้สีฟ้าทีมเราสวัสดีจ้ะผมจะเข้าไปบู๊เลยนะสวัสดีครับโอเคนะจะเป็นบอทแหละผมว่าถ้าเกิดว่าไม่เราไม่ตายขนาดเนี้ยคือเราควรจะตายถ้าเกิดเราเลิกแค่นี้นะบอทแหละชัวร์บอทแหละโอเคแต่บอทนี้ก็เก่งกันคือเราผมทิ้งผมไม่ถนัดแบบนี้นะผมชอบแมปที่มันเป็น6ไอ้เป็น9ช่องมากกว่ามันจะเก็บคิวบอทง่ายมากแต่แมปนี้มันอาจจะนิดนึงผมไม่ค่อยชินแมปนี้ด้วยสวัสดีครับบอทชัวร์เลยครับเนี่ยเรียงยาวๆบอทชัวร์ไม่มัวนิ่มโอ้อมตะชั่วคราวใจเย็นจ้ะบอทชัวร์ครับผมถ้าเกิดไม่ตายขนาดนี้บอทชัวร์อันเบอร์รี่บ่บอทชัวร์โอเคเรามาลองออโต้ดีกว่าออโต้มันไม่มีหรอเดี๋ยวนะเอ้าไปตั้งอ๋อเป็นบอทออโต้แล้วโอเคลองปลายปืนเนี่ยคือเรากดแทงได้นะตอนนี้มันขึ้นชาร์จสีแดงเนี่ยมันจะไม่จะกดเนี่ยได้มันจะเป็นการยิงใช้ซูมทีเดียวอ่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันไม่ขึ้นสีแดงก็จะใช้เป็นปลายปืนแทงได้นะผมลองดูนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยังไม่ได้แทงเลยครับรอก่อนนะแทงครับ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 ไม่ได้แทงเลยมันออโต้ด่านนี้ออโต้พอไปใกล้มันก็ยิงแทนที่จะแทงโอเคลองใหม่นะนี้ชาร์จเต็มนะตอนนี้สีแดงนะผมเราจะลองแทงคนกันดีกว่านะแทงคนได้ทางชาร์จนะผมอ้าวแทงนั่นไม่ได้แทงฆ่าก่อนนี่คืออะไรวะโอเคสุดคือไม่ลองการชาร์จเท่าไหร่ช่างมันสวัสดีครับเอ้าไม่ยิงเขาเหรอสวัสดีครับมองครับมองตายแล้วเหรอโอเคอยู่นี่แหละแล้วก็รอแทงรัวๆแทงรัวๆหันหน้าก็ไม่หาแทงรัวๆการอะไรวะเนี่ยผู้วิชาศัตรูด้วยนะประเด็นหนักก็เล่นเอาฮานะอาจจะมีโดนคิวเยอะก็ต้องไม่แปลกหรอกโอเคก็นี่ครับผมก็คือเกม Call of Duty Legend นะผมก็มาเล่นกันได้นะอัปเดตใหม่ก็น่าสนใจมากที่มีก่อนหน้านี้ก็น่าสนใจอยู่แล้วนะพวกหมวดไอ้ซอมบี้หมวดสตอรี่หมวดพวกเนี้ยก็เนี่ยหลายอย่างก็เล่นกันเป็นเพลินๆอยู่แล้วตั้งแต่อัปเดตก่อนหน้านี้ใช่ไหม Tower Defense ก็เพลินดีนะผมส่วน Survivor นี่เหนื่อยมาก นะก็ขอบคุณที่ติดตามชมนิวคุณผู้นี้นะครับผมเจอกันใหม่คราวหน้ากันนะผมสำหรับเกมอะไรก็ว่าไปนะครับโอเคซีอิ๊วทำให้เข้าไปไลฟ์บ้าง